ครับผมสวัสดีครับผมพุทธมาเลยเหมือนกันครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวช่วงเทศกาลไต้หวันนะครับวันชาติไต้หวันนะครับผมปีนี้ก็เป็นปีที่ร้อยเท่าไหร่นะร้อยเก้าปีที่ร้อยเก้าของรวมชาติครับผมพูดภาษาจีนอยู่ไต้หวันนะนี่ครับผมตัวตั้งตนตีครับผมวันนี้เราจะมาทำลาบเป็ดกันนะครับผมฮะไม่เมานี่ไม่ได้ใช่ไหมออกกล้องไม่ได้ใช่ไหมไม่เมาคนรู้จักผมเยอะอย่าเมาไม่กินเด็กเลยไม่กล้องไปออกนี่ครับพ่อครัวนะครับผมรอกินนะครับไปดูครับเป็ดตอนนี้เขาได้ฆ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสองโลครับผมนี่สองโลกับสามโลเป็ดไต้หวันนะครับผมตอนนี้ได้เวลาเริ่มถอนขนมาแล้วครับแหมครับผมนะครับชื่ออะไรกันบ้างนะครับปลาสักครับผมอันนี้ก็ปลาเฮียบนี่ครับดูครับชุดทำงานครับผมนี่เตรียมพร้อมอยู่เสมอชุดทำงานเตรียมพร้อมทำงานอยู่เสมอชุดทำงานครับเป็ดไต้หวันนะครับผมขนเยอะเนาะขนเยอะขนออกหลบแมนมาเลยเนี่ยเปื่อยเกลื่อนะโอ้คนนั่นไตมาเดี๋ยวเจ็ดลนลาบปุ๊บต้มเป็ดทอดใบมะกรูดทอดพริกเกลือครับวันนี้ครับนี่ครับแม่ซอสผักซอสทียิ่งก็ชอบยิ่งเลยครับโอ้โหนี่ครับพอควมือใหม่ครับผมยิกไม่ได้เดี๋ยวเล็บหลุดนี่ครับผมเป็นคนเมืองย่าโมครับผมหลายย่าโมนมโคราชนี่ครับผมนี่ลาบเป็ดใช้ลาบไหมทอดไปมะกรูดไม่ต้องทำมันหรอกอันนี้เอาไปกินเป็นว่าเนี่ยนะแค่นั้นแหละใบมะกรูดส่งตรงจากไทยแลนด์เลยนะครับผมแหม่จริงหน่อยครับกันเลยไหมแป้งนมย่างครับผมว่าแป้งนมย่างครับผมแม่ตรวจครับผมเอาแค่หม้อไปไหนเมื่อกี้นะเสียนมากมาถูกทางแล้วพี่เราโกงไหมนะถ้าเราโกงไอ้แกนะเมียก็เผาเนี่ยเราจะได้รับแย่งกันคนละมือครับช่วยกันเดี๋ยวเอาออกเดี๋ยวช่วยกันลุมช่วยกันลุมเดี๋ยวทีมีดถือกันนี่วิวใหญ่ครับผมวิวกว้างวัดสามคนลุมเป็ดหนึ่งตัวครับผมนี่เดี๋ยวคนนั้นบอกว่ามีอยู่มันไม่มีใครเอาไปทำอะไรหมดไม่ต้นเดียวสามรอสามต่างคนต่างซอยครับพี่ปุ้งอะไรพี่ปุ้งอะไรซอยตับ
ซอยเนื้อซอยตับอีกคนครับผมสักไม่ใช่ว่าเอาไอ้พริกแห้งมาตำได้หรอพริกผงไม่ต้องเอาคั่วเขาคั่วชิ้นลับทำไมต้องใช้ปากคนต้องดูคนตำด้วยตำครับมันต้องดูคนตำด้วยเหตุผลต้องถามให้มาเหตุผลหน่อยให้มาเหตุผลทำไมต้องใช้ปากขวดอาจารย์เวลาตำมองก็มองก็มองก็เฮ้ยโอเคโอเคมาอธิบายเดี๋ยวเลยอธิบายเดี๋ยวเขาบอกว่าเวลาตำน่ะมันจะได้มีศูนย์อากาศเข้ามาในปากขวดมันจะทำให้ละเอียดมากกว่าใช้ไอสากโค้งตำมันจะละเอียดเร็วกว่าเร็วกว่านี่ครับผมครับผมนี่ครับโอ้โหละเอียดมากครับผมสองอย่างพี่ปนชุดไปเช็ดลับเช็ดลับเลยเช็ดลับเช็ดลับเช็ดปากสิ่งที่สำคัญนะมันจะหอมกลิ่นเบียร์มากพี่ปงนะใช่ครับผมพี่ปนชุดพี่ปนชุดไปพี่ปนชุดนี่ผมจริงๆแล้วมีสากครับผมแต่ใช้ปากขวดนะนี่สากอะไรนี่นะครับแต่ไม่ใช้นะครับสูตรมันเป็นสูตรครับผมบอกว่าพริกโขงอย่าบอกว่าพริกคนเนี่ยเราไม่เข้าใจเราต้องถามครอบครัวใหญ่มากนี่ฮัลโหลครอบครัวใหญ่เชื่อมากุเตะมีแต่ละคนที่อยู่ตรงนี้เทศกาลกูจะเทศจานไม่ให้เลยเสียงหนักมากร้อนผมเป็นยันอยู่เรียนอยู่ไหนมีหน้าอะไรเสียงเรียนอยู่เสียงน้อยๆไล่มีอยู่ครับเสียงน้อยๆมันจะซอยจริงๆขนาดนี้ใช่ไหมครับเรียนอยู่ประมาณนี่น้องนี่พวกสองคนนะล้อกินเดี๋ยวครับผมนี่ต้มก็จะสุกแล้วครับสุกแล้วบ่สุกแล้วครับน้องมันสุกแล้วครับผมโอ้โหยังแดงๆอยู่ครับนี่ครับเชฟบอกสุกแล้วครับโอ้โหสุกแล้วครับสุกแล้วครับเชฟอุดรครับผมสุกแล้วนะครับกินได้แล้วนะครับเรามันอันนี้ตักทิ้งเพื่ออะไรครับมันครับอ๋อต้องเอามันทิ้งก่อนนะครับผมเอาวงมันเยอะขนาดนี้ครับจะเลี่ยนทองครับคุณแล้วจ้าแต่ชัวร์ไม่หมดก่อนแล้วไหมแล้วพี่จีต้มเป็ดตัวม่วงอันนี้มันจากตัวเป็ดทั้งนั้นเลยไหมอ๋อต้องเอามันออกก่อนป้าสักไม่ใช้เตาป้าสักเกมรู้ป่ะเกียร์เดินเกมตลอดไปไหนพูดเลยเพื่อเกียร์ตลอดเหมือนเป็นหน้าเห็ดหนวดบ้าไม่หน้าพ่อของเขามีแฟนไหมมีแฟนไหมช่วงนี้ช่วงนี้ความรักสีชมพูเฮ้สีชมพูช่วงไม่มีแฟนป้าสักเออก็ดีตอนนี้ป้าสักกินป้าสักป้าสักเงียบกิบเงียบกิบครบ9เลยไม่ต้องเป็ดย่าเปิดดูน้ำมันโอ้โหดูมันออกจากตัวเป็ดครับผมต้มลงมาแล้วมันจะมีไขมันออกมาครับผมก็ต้องคอยตักออกแง่สูตรแต่วันนี้เริ่มเป็นปลาเต๋าตาจะหมดหน่อยนะครับผมพ่อครัวของเราไม่ต้องดูหน้ามาดูข้างหลังครับผมโหดไม่โหดครับนี่ครับชื่อเจ้าอะไรเนี่ยกวนอู๋ฮะน่าจะพี่ผมทำนองนั่นแหละเมนูเด็ดต้องพิถีพิถันหน่อยครับเมนูเด็ดครับผมนี่ช่างตรงมาจากจังหวัดอะไรนะสุรินทร์บุรีรัมย์บุรีรัมย์เหรอโอ้เป็นทุกคนสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับบุกบอกแม่เออน้องแม่ใกล้ไม่ใกล้มะนาว2ลูกนะครับเพิ่มความเปรี้ยวความรสชาติเลือกแยกแยกตอนนี้ไม่ถึงเที่ยงยังก็ยังไปก็ไปไปกับเอี๊ยมนั่นแหละฮะดีอ่ะใส่ต้มยังไงนะขอบคุณครับพอประมาณเอาน้ำไหมครับเอาน้ำต้มเพิ่มไหมครับพอแล้วครับเป็นแต่แค่แล้วนี่นี่มีคนโดนแทงต้องให้มีน้ำสักหน่อยดิว่าจะมันใส่เลือดเข้าไปมันก็โอเคมีเปล่ามีเปล่าเยอะพอแล้วพี่นะใส่เปล่าพี่เด็กอ่ะอดีตโรคแป๊บนึงไม่อยากจะเชื่อนะพอประมาณน้ำปลาพอประมาณใครร้องเพลงพี่เข้มมึงร้องได้ช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับทำได้ไหมยับมันทันยับกับไปมีกลิ่นกินอยู่อ่ะยับตลาดเดือดยิ่งกินออกมายับเปิดเลยยับเนี่ยยับท่านกินเลือดได้เลือดอยู่อ่ะ
ช้เลือดปะพอแล้วครับโอเคจะแยกไปฮะให้พวกกินอาจจะแยกออกไปโอ้ยไม่ทันเลยเนาะเอาแล้วนะครับไปแล้วเป็นสีใหม่แล้วเรียบร้อยครับเป็นสีใหม่เสริมผักครับวิเศษได้โคชี่ไม่จะใส่ต้มยังไงนะเอาไว้ดิลืมเอาเอาเอาสารแหน่มาลงเดี๋ยวคืนด้วยโอ้เดือดปุ่มเลยอะไรเนี่ยนัวแล้วให้สอบเทสก่อนมีคนเอาด้วยครับนะครับเดี๋ยววันนี้จะสัมภาษณ์เพื่อนโรงงานผมว่าอยู่จังหวัดไหนกันบ้างแล้วก็ชื่ออะไรกันบ้างนะครับคนแรกครับผมคนแรกคือผมเลยครับผมวุฒินะครับผมจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมศักดิ์บุรีรัมย์ครับมานะครับสวัสดีครับบ่าวอุบลครับผมสวัสดีครับบ่าวอุบลครับผมรับผสมทั้งในและนอกสถานที่เนี่ยได้ยินแล้วครับป๋าอะไรเลยเต้าอุดรนะดอนยัดสารคามน้ำไม่ต้องครับครับเปรมโคราชครับเอ้ยเอาปิดท้ายครับมิกกี้เชิงเขาเชิงเขาเชียงรายเอาเอาจะพูดอะไรต่อเอาเลยเต็มที่เลยจะพูดอะไรต่อตอนนี้ก็ถึงเวลากินแล้วผมใหญ่มากไปว่าที่นี่ที่นี่ข้าวไปตรงนี้เนี่ยเขาไปทำเมนูวันหยุดครับผมมันเคยไปวันหยุดนานทีครับผมกินลาบเป็ดแล้วก็ต้มเป็ดครับผมวันนี้นานทีนานทีวันหยุดข้าไปเนี่ยเดี๋ยวขอกินข้าวกันก่อนนะครับผมใครได้เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไม่ได้ไม่ใส่ฮะพร้อมจับตะไคร้สับกาด้วยนะครับให้ต้มเลยนะได้เงินบาทที่ฉันเคยไปต้องพบกับคนใจร้ายอย่างเธอคนที่ไม่มีน้ำใจรอ